strategy จาก Google Market นะคะวันนี้มาเจอกับพี่ในช่วงของ Copy Tip of the Week นะคะซึ่ง Copy Tip of the Week สัปดาห์นี้ที่มีประเด็นอะไรมาแนะนำให้เพื่อนๆที่ชอบการเทรดแบบติดตามผู้ให้บริการกลยุทธ์หรือว่าการเทรดแบบ Copy Trade นะคะวันนี้มีทิปมาฝากนะคะสำหรับหลายๆท่านนะคะที่เป็นนักเทรดแต่ว่าไม่มีเวลาเทรดรู้ใช่ไหมคะว่าบล็อกเกอร์ฟูเป็นมาร์เก็ตของเรานั้นมีแพลตฟอร์ม Copy Tip ให้บริการด้วยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวันนี้ Copy Tip of the Week ก็เลยจะมีวิธีที่เราจะเลือกผู้ให้บริการกลยุทธ์อีกวิธีหนึ่งนะคะซึ่งเป็นวิธีที่สมัยนี้ผู้คนเขาก็นิยมกันนะเพราะว่าเวลาเราจะเลือกซื้อสินค้าหรือว่าบริการต่างๆใช้บริการของที่ไหนก็ตามส่วนใหญ่เราจะหารีวิวหรือว่าเรตติ้งของผลิตภัณฑ์หรือว่าอะไรก็ตามที่เราสนใจนะส่วนใหญ่เราจะเช็คเรตติ้งแล้วก็ดูรีวิวของคนที่เคยใช้มาก่อนใช่ไหมคะวันนี้ก็เลยมีวิธีมาแนะนำให้ฟังนะคะว่าเราจะเช็คเรตติ้งแล้วก็ดูรีวิวของstrategy provider ที่เราสนใจได้ที่ไหนนะคะเดี๋ยววันนี้กี้พามาดูนะจ๊ะเจนเย็นให้เข้าไปที่ทัวร์นะคะเว็บไซต์ของ Fulton Market เนาะแล้วก็ไปที่ Copy Pip นะคะอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเลยไปที่ Copy Pip แล้วก็เราก็จะเห็น Strategy Provider แต่ละท่านเยอะมากเลยนะคะตอนแรกเราก็สนใจก่อนเลยก็คือตรงนี้เนาะคะแนนเขาแล้วก็เราสามารถตรวจสอบได้หลายคนนะแต่ที่เราจะดูก็คือรีวิวแล้วก็เรตติ้งของเขานะคะซึ่งตัวเรตติ้งหลักๆเราก็จะเห็นได้จากตัวดาวนะคะแต่ว่าเพื่อเช็คให้แน่ใจนะคะเราเข้าไปดูข้อมูลของเขาข้างในแบบนี้นะคะคลิกเข้าไปเลยคลิกเข้าไปก็จะเห็นข้อมูลของstrategy provider ที่เราสนใจนะคะให้เราแตะเข้าไปที่ชื่อของเขานี่แหละแตะไม่โดนเหรอเอาใหม่แตะตรงนี้นะคะมันก็จะเห็นนะคะข้อมูลเรตติ้งของเขานะคะแล้วก็จะมีคนเข้ามาเขียนรีวิวให้กับเขานะคะเราสามารถที่จะเช็คได้ว่าstrategy ที่เราสนใจเนี่ยมีคนเขียนถึงเขาไว้เป็นเชิงที่ดีหรือว่าเป็นเชิงที่ลบใช้ประกอบการตัดสินใจได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นข้อมูลเชิงลึกเข้าไปอีกนะคะสำหรับการรีวิวแล้วก็เรตติ้งของเขาอีกหัวข้อหนึ่งนอกจากคอมเมนต์แล้วก็รีวิวแล้วเนี่ยเราสามารถดูได้ที่ตรงนี้นะคะ active trading strategy นะคะว่า strategy provider ท่านเนี้ยคือนักเทรดแต่ละคนเขาจะมีกลยุทธ์ในการเทรดหลากหลายนะคะแล้วก็พอร์ตบัญชีเทรดของเขาแต่ละบัญชีเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่ากลยุทธ์ที่แบบแตกต่างกันอย่างนี้ค่ะอันไหนที่มันแอคทีฟหรือว่ามันเวิร์กมากที่สุดอ่ะมันก็จะมาโชว์ข้อมูลให้เห็นนะคะว่ามันมี CP แรงที่เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเลือกตัดสินใจได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็คือข้อมูลตรงนี้นะคะDelete Trading Strategy นะคะก็คือมันก็จะมีบางกลยุทธ์ที่เขายกเลิกการใช้ก็มีนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลเหล่านี้สามารถเอามาใช้ประกอบการตัดสินใจของเราได้นะคะว่าใช่ Strategy Provider ที่เรามองหาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะสำหรับท่านที่สนใจการเทรดแบบ Copy Trade นะคะเพราะฉะนั้นทราบแล้วนะว่าบล็อกเกอร์ Fulton Market มีบัญชี Copy Trade ให้เทรดนะคะก่อนที่จะเข้าไปเทรดแบบบัญชี Copy Trade เนี่ยแนะนำว่าให้ทุกท่านนะคะเข้าไปศึกษาข้อมูลของผู้ให้บริการกลยุทธ์หรือว่า Strategy Provider นะคะให้ดีๆก่อนแล้วค่อยติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะเข้าไปเช็คข้อมูลในเว็บไซต์ของ copypip.com หรือเว็บไซต์ของ Fulton Market ก่อนก็ได้นะคะให้รู้เรื่องก่อนว่าติดตามยังไงหรือว่ามีข้อมูลอะไรที่เราต้องรู้ก่อนที่เราจะเป็นผู้ติดตามแล้วค่อยสมัครติดตามอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเป็นช่องทางหนึ่งที่เป็นการหารายได้เพิ่มเติมทางออนไลน์นะคะก็คือเราเห็นไม่เก่งแต่ว่าเราสามารถติดตามคนที่เขาเก่งแล้วก็
สามารถมีกำไรได้เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้น Copy Tip of the Week สัปดาห์นี้ขอยาลาไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ